ซีรีส์เปิดเรื่องมาทีเย่จื่อเมิงในของเรื่องกำลังมีค่ำคืนร้าร้อนกับหลี่ชิงหยวนประธานหนุ่มสุดหลอ่อเจ้านายของเธอเองหลังเสร็จภาร,รกิจแล้วเธอก็บอกเขาเรลยบอกไปเพราะตอนนี้ผู้ถือหุ้นกำลังรอเขาอยู่เขาบอกว่าข้าตวตวงเธออยู่บนโต๊ะและวิลล่าที่ทะเลสาบโจนให้เป็นชื่อของเธอด้วยเปรกสัมพันธ์ใบหน้าของเธอนี่คือรางวัลที่เธอเป็นเด็กดีถ้าเธอเชื่อฟังใจใทุกอย่างที่เธอต้องการเธอก็รับปากว่ารู้แล้วหลังจากนั้นเพลกก็ลุกออกไปทํางาน เนกยี่ปัดเครดิตมาดูเห็นข่าวที่เพลกกำลังจะมันเธอเข้าใจแล้วว่าทำไมเขาถึงไ้บานและเงินกับเธอทันทีเพื่อเธอเป็นเมียน้อยที่คอยเชื่อฟังเขาต่อไปนี่เองเธอรู้สึกเจ็บปวดมากและจะไม่ยอมขายร่างกายเขาอีกต่อไปแล้วต่อมาเพื่อนถามเพล็กว่ากำลังจะมัดและแต่งงานในเรน็วนี้จะทำยังไงกับเอกต่อไปพเพล็กบอกว่าเธอยินดีจะเป็นเมียน้อยของเขาต่อไปกร่าบเลที่เขาให้เงินเธอมากพอจะทำยังไงกับเธอก็ได้เนกดันมาได้ยินเข้าพอดี เพื่อนถามต่อว่าถ้าเขาเสนอให้ราคาที่สูงกว่านายเอกจะยอมขายตัวเขาบ้างไหมนายเอกเปิดประตูเข้ามาเพ่กรีบถามว่านายเอกมาทําไมที่นี่เธอบอกว่าจะขอลาออกเพราะคุณกําลังจะแต่งงานฉันไม่อยากอยู่ในฐานะเมียน้อยก่อนจะเดินออกไปนายเอกก็หันมามองแรงและบอกเพื่อนเพชรกไปว่าฉันไม่ขายพระเอกไม่พอใจมากเดินมาจับตัวนายเอกชนกําแพงนี่เธอกําลังทําอะไรอยู่เธอบอกว่ากําลังจะจากไปพเพล็กถามว่าเงินย0ิบล้านกับวิลล่ามันยังไม่พออีกหรอ เนกบนว่าคิดว่าฉันอยากเลิกเพราะคุณให้เงินฉันไม่พอหรอแล้วก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตเธอร้องให้ขอร้องให้พยาบาลทําการรักษาคุณยายให้เธอด้วยเธอจะรีผ่าเงินมาคืนโดยเร็วที่สุดแต่พยาบาลบอกว่าเนกตินี่โรงพยาบาลมากเกินไปแล้วพระเอกก็ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเช็ดน้ําตาให้กับนางเอกทาให้เธอตกหลุมรักเขาตั้งแต่ตอนนั้นพระเอกต่อว่านางเอกอ่ามารีลาเยอะไม่มีเวลามาเล่นกับเธอนะอยากได้อีกเท่าไหร่ก็ตั้งราคามาได้เลยเธอคานขึ้เนเตือนอย่างเชื่อฟังเพราะเงินไม่ใช่หรอ เนกขอบคุณพระเอกที่ช่วยเหลือเธอมาตลอดรวมถึงเรื่องที่ช่วยเธอไว้ในตอนนั้นยายของเธอถูกบังคับให้ตายไปแล้วเธอจะไม่ยอมเป็นเมียน้อยเด็ดขาดเพเอกต่อว่านเอกคิดว่าเขาจะรักเธอจริงๆหรอห้าปีที่ผ่านมาสาหรับเรามันก็คงเพียงพอแล้วเธอไม่ได้สําคัญอะไรเลยมอบหมายงานของเธอเลยค่ะคนใหม่แลยรีบใส่หัวออกไปซะแต่พอเนกมามอเธอก็ต้องเจอกับเรื่องไม่คาดคิดเพราะเธอตั้งครรภ์ได้สองเดือนแล้วเนกคิดว่าลูกคงไม่สามารถเกิดมาได้เพราะพ่อได้ทอดทิ้งไป แต่หมอแนะนาว่าเด็กมีภาวะมีบุตรยากทางที่ดีคนเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ก่อนดานเพลนั่งจิบกาแฟก้มหัมาที่รสชาติไม่คุ้นเคยและคนตามเ็กกลับมาเดี๋ยวนี้เ็กมาไหว้หลุมศพคุณยายตอนนี้เธอตั้งท้องไม่มีญาติเหลือบนโลกนี้เลยเธอจะกลับไปมอบหมายงานให้เสร็จแล้วไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอเพื่อคลอดลูกเมื่อกลับมาที่บริษัทเนกก็โดนผู้จัดก,การวังต่อว่าที่ทํางานผิดพลาดเพราะจะลาออกแล้วเลยไม่สนใจอะไรเธอหยิบงานมาดูก็บอกว่าเธอไม่ได้เป็นคนรับผิดชอบงานนี้ พระเอกออกมาก็บอกให้หนางเอกจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยภายใน3วันไม่อย่างนั้นบริษัทจะแจ้งความทำให้หนางเอกผิดหวังมากที่พระเอกไม่เคยเชื่อใจเธอเลยนางเอกมาขอห,หลี่เมยช่วยหาบเชิญให้เธอไปงานเลี้ยงคืนนี้เพื่อจัดการเรื่องที่เธอโดนใส่ร้ายหลี่เมยพานางเอกมาเลือกชุดสวยเมื่อนางเอกใส่ก็สวยมากจนหลี่เมยชมไม่หยุดหลังจากนั้นนางเอกจะปีนหน้าต่างเพื่อเข้าไปในงานเลี้ยงแต่คุณโจก็ไม่เห็นเข้าพอดีนางเอกเลยได้ถามว่ามีอะไรให้เธอช่วยไหมก่อนจะรีบวิ่งหนีไปโดยที่เขาอยากรู้จักเธอมา นเนกเปิดประตูเข้ามาทุกคนก็ไม่เข้าใจว่านเนกมาได้ยังไงเพราะนี่เป็นงานเลี้ยงของไฮโซเธอพยายามเข้าไปหาคุณยาย G, าจีื่อจัดการเรื่องทั้งหมดเธอแอบ,บฟังที่คุณยายจีคุยกับคุณโจจึงได้รู้ว่าคุณยายจีชอบฟังเสียงพินมากไม่นานหลังจากนั้น,นเอกก็มาเล่นพินอย่างไพเราะทำใหาทุกคนในงานแปลกใจพระเอกมากระซิบบอกราพๆจัดก,การพานเนกออกไปวันวนัวนต่อว่าน,นเอกบัตรเชิญก็ไม่มีเข้ามาที่นี่ได้งไงมาที่นี่เพื่อจับผู้ชายหรเอเนกบอกว่าวันนี้เธอมาทำงาน คุณโจเลยเข้ามาจับแขนนังเอกพร้อมกับบอกว่าเธอไม่จําเป็นต้องได้รับบัตรเชิญเพราะเขาติดต่อเธอมาเป็นการส่วนตัวเธอเล่นพินได้เพราะมากทําให้วันวันไม่พอใจที่นางเอกมีคนช่วยเอาไว้หลังจากนั้นนังเอกได้รับโอกาสให้มาอธิบายกับคุณยายจีถึงแผนง,งานทั้งหมดและขอโทษที่มีเรื่องผิดพลาดเกิดขึ้นคุณยายจีชมว่านางเอกฉลาดมากท่านชอบแผนง,งานของนางเอกพรุ่งนี้สามารถเซ็นสัญ,ญญาได้เลยและได้ยินว่านางเอกกำลังสอบบริษัทของพระเอกถ้าสนใจสามารถเข้ามาทำงานที่บริษัทของเธอได้เลย เนขอบคุณสําหรับความเชิญแต่เธออยากใช้ชีวิตเรียบง่ายในชนบทเพเอกเปิดประตูเข้ามาคุณยายจีก็ชมนางเอกให้เพล็กฟังว่าเธอก้าหาญมากและทํางานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดความร่วมมือของเรายังคงดําเนินต่อไปพระเอกเอาเสื้อคลุมให้นางเอกและพาเธอออกมาด้านนอกคุณโจก็รอนางเอกอยู่เธอขอบคุณเขาที่ช่วยเธอไว้ในวันนี้คุณโจหยอดว่าถ้าอยากขอบคุณเขาจริงๆทําไมไม่เลี้ยงอาหารเย็นเขาสักมือล่ะเน่เจนไปบอกเพล็กว่าสัญญาวันนี้ได้รับการแก้ไขแล้วและขอตัวก่อนพร้อมกับส่งเสื้อคืนให้กับเขา คุณโจเลี้ยวเสื้อครูใม่นางเอกบางพระเอกก็ไม่พอใจจับมือเอกไว้แครอนุญาตให้เธอไปคุณโจจับมือพระเอกออกและบอกว่าถึงแม้เธอจะเป็นเลข,ขาของคุณแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งกับชีวิตส่วนตัวของเธอพระเอกหันไปคุูนางเอกและพูดว่าอย่าลืมนะฉันสามารถพูดเรื่องของเธอได้อีกเยอะนเน่จึงรีบขอโทษคุณโจรพร้อมก็บอกว่าจะเลี้ยงข้าวเขาวันหลังพระเอกได้ทีก็เดินชนคุณโจออกไปอย่างผู้ชนะพระเอกพานังเอกมาที่ห้องและปักเธอลงบนเตียงพร้อมประชดว่าเธอกระตือรือร้นที่จะจากไปและเกินนะ เจอผู้ชายคนใหม่ที่จะขายตัวให้เราใช่ไหมเน่เข้าไปตีพระเอกที่พูจาดูถูกเธอแบบนั้นเขาจับมือเธอไว้แล้วบอกว่าคุณโจอายุน้อยกว่าเธอหลายปีเขาจะมีคู่แต่งงานในอนาคตแล้วทําไมฉันถึงไม่สามารถแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นได้ในเมื่อเธอก็ยอมขายร่างกายและเป็นเมียน้อยให้คุณโจเน่บอกว่าเธอแค่ขอยืมเงินเขาก่อนเพื่อรักษาคุณยายไม่ได้อยากขายตัวให้เขาพเพลกไม่ฟังเข้าประจุในเอกอดูเดือนเธอก็ไม่ยอมไม่ใช่ของเล่นของเขาอีกต่อไปแล้ว อย่าลืมว่าฉันละออกแล้วส่วนคุณก็กําลังจะแต่งงานเพลกไม่ฟังเอาเน็กไทมามัดมืนนอเน็กเอาไว้เธอก็ถามว่าคุณกําลังจะทําอะไรฉันเพลกเข้าไปจ้องหน้าแล้วก็ซิบข้างหูฉันอยากทําอะไรเธอน่าจะรู้ดีกว่าใครนะแล้วก็เข้าไปจัดการกับนางเองแต่เธอพูดบางอย่างจนเพนลกมันอารมณ์ไปแล้วก็ยอมให้เธอออกไปจากห้องนั้น,นเน็กคิดว่ารู้จักเพลกดีพอแต่ความจริงแล้วเธอกับไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยเธอไม่อยากรู้จักเขาอีกต่อไปแล้วนเน็กสุดตัวลงบนพื้นด้วยความเสียใจ พระเอกก็เดินตามมาและปลาเสื้อของคุณโจลงพื้นคิดจะไม่สนใจในอีกแล้วส่วนผู้จัดก,การวานก็วางแผนกับวานวานเพื่อพระเอกไลน่นางเอกออกไปเร็วที่สุดและจะทำให้หนางเอกติดคุกใดๆขณะที่นางเอกมาทำงานก็เริ่มรู้สึกเคลื่นไส้อาเจียนเพกเดินเข้ามาถามว่าเธอป่วยหรือเปล่าและได้นัดหมอให้เธอตรวจร่างกายแล้วเธอบอกว่าตรวจเรียบร้อยแล้วแค่มีปัญหาเลือดจางตอนนี้หมอให้วิตามินมากินแล้วเขาก็บ่นที่เธอไม่สนใจร่างกายของตัวเองเธอบอกว่าไม่ต้องห่วงจะหาคนทำผิดให้เจอแล้วจากไปโดยเร็วที่สุด ต่อมาพนักงานก็มอ่วมอยกันว่าเอกจะแต่งงานเนเอกเลยต้องยอมลาออกผู้จัดจาการวางพูดว่านเนกแค่ครูเพื่ออัพราคาค่าตัวก็แค่นั้นแล้วเนเอกก็ตามทุกคนไปประชุมกันเนเอกตรวจสอบความผิดปกติมีการโอนเงินแบ่งแม่ของผู้จัดจาการวางเขาหาว่าเอกใส่ร้ายแต่านเอกให้ตำรวจมาจาัดก,การสอบสวนเขาทําให้เขาไม่พอใจมากเอามีดมาทําร้ายนางเอกและครูเธอว่าต่อยเขาออกจากคุกแล้วก็จะตามทําร้ายเธอตลอดไปเพะเอกเข้ามาเรียกมาดูาดนางเอกด้วยความเป็นห่วงและถามว่าเป็นอะไรไหม เธอบอกว่าไม่เป็นไรแขนแค่มีรอยขีดข่วนแค่นั้นไม่รบกวนคุณหรอกฉันเดินเองได้เพล็กพาเขาหน้าเอกลุกขึ้นแต่เธอก็สะบัดมือออกทําให้เขาไม่พอใจมากพร้อมกับบนว่าคุณอยู่ในรณมแบบไหนกันน่เน่บอกว่าเลิกไม่ยุ่งกับฉันได้แล้วคุณมมั่นคุณรออยู่หรือว่าคุณแอบชอบฉันอยู่ล่ะทำเอาเพล็กพูดไม่ออกพร้อมก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงวันๆเขามาควงพระเอกก็ต่อว่านเอกหลงตัวเองเนบอกว่าเธอจัดการกับคนที่โกงบริษสทเรียบร้อยแล้วตอนนี้หน้าที่ของเธอจบลงแล้ว ขอให้คุณละวันๆมีความสุขในวันแต่งงาน,นเนกเดินออกไปแต่เธอก็เป็นลมเพริกรีบพาเธอไปส่งโรงพยาบาลหลีไม่มาเฝ้านางเอกเมื่อนางเอกตื่นขึ้นมาจึงได้ถามว่าทำไมถึงไม่อยู่โรงพยาบาลหลีไม่บอกว่าตอนนี้เนกมีอาการแทง้เงเนกแปลกใจที่หลีไม่รู้และถามว่าเพรกรู้ไหมหลีไม่บอกว่าเธอได้คุยกับเพริกแล้วพเพราะเนกมาถึงโรงพยาบาลเขาก็รีบโทรหาเธอและออกไปทันทีไม่ต้องเป็นห่วงเขาไม่รู้เรื่องที่นเนกกำลังตั้งครรภ์นแน่นอน เนกขอบคุณหลี่เมยหลี่เมยก็ปลอบใจในเนกว่าต่อไปนี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็สามารถบอกฉันได้นะแต่อย่าแบกเรื่องเหล่านี้ไว้คนเดียวรู้ไหมหลี่เมยเล่าให้นเอกฟังว่าคุณโจรู้ว่าเนกบาดเจ็บเขาก็อยากมาเยี่ยมเธอเหมือนกันแต่ได้ปฏิเสธไปให้แล้วและคิดว่าคุณโจเป็นคนดีมากๆเมื่อเพล็เข้ามาทั้งคู่ก็เลยเงียบเขาจึงได้ถามว่าทำไมไม่พูดถึงเรื่องคุณโจกันต่อละ่ะเนกบอกให้หลี่เมยกลับไปก่อนจากนั้นก็ถามเพล็กว่าเขามาทำไมเพล็กบอกว่าวันวันใี่เขาไม่เยี่ยมอาการ เธอรีบอกเขากลับไปได้แล้วไม่ใหญ่เขาและภรรยามีปัญหากันเพลกถามว่าพูดอะไรเกี่ยวกับคุณโจเธอตอบว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับคุณฉันไม่ใช่นกน้อยในกรงทองของคุณอีกต่อไปแล้วเพล็กตอบว่าเธอไม่คุ้มกับค่าเงินที่เขาให้ไปด้วยซ้ําเพื่อนเพล็กเข้ามาบอกว่าตอนนี้โครงการที่เนกเคยรับผิดชอบมีปัญหาเนกนี้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนเล่าว,ว่าชาวบ้านพาก,กันประททวงไม่ให้ใช้ที่ดินบริเวณนั้นเนกคิดว,ว่าพวกเขาทําเพื่อต้องการเพิ่มราคาที่ดินเรื่องนี้ต้องมีเบื้องหลังแน่ๆ เพื่อนคอในยในเอกช่วยเพราะเนเอกรู้จักโครงการนี้ดีที่สุดและหวังว่าในจะอยู่ต่ออีกสักพักพระเอกให้นาเอกพักผ่อนเพื่อร่างกายหายดีก่อนในบอกว่าไม่เป็นไรเธอสามารถไปจัดการเกี่ยวกับโครงการได้ตลอดเวลาเมื่อในออกจากโรงพยาบาลก็มีหนุ่มมาขายขนมจีบคุณโจเดินผ่านมาพอดีานเลยบอกว่าเขานี่แหละคือเพื่อนสนิทแบบดาราของเธอและขอตัวก่อนในถามคุณโจว่วาทําไมเขาถึงมาที่นี่ได้คุณโจอ้างว่าเขาต้องการมาทําธุระบางอย่างคุณเป็นนี่บนคุณผมอีกแล้วนะสงสัยคราวนี้ต้องเลี้ยงใหญ่แล้ว คุณโจรีรบอบไหล่เน็กและพาเธอขึ้นรถขณะนั้นพวกนุ่มๆก็ถ่ายรูปเอกเอาไว้พระเอกมาทานอาหารกับแม่และไรวนันๆแต่เขาได้รับรูปถ่ายจากนุ่มๆว่าเนกออกไปกับผู้ชายคนหนึ่งพระเอกเลยรีบข่าตัวออกไปทันทีวันวนบอกกับแม่เพลกว่ากลัวเพลกจะตัดใจจากเลขาของเขาไม่ได้แม่เพลกปลอบใจว่านีกก็แค่ของเล่นเท่านั้นพระเอกไม่วันจริงใจด้วยหรอกแม่ตามมาต่อว่าพระเอกให้เลิกสนใจในเนกได้แล้วเพราะการแต่งงานของเพเอกครั้งนี้มีความสำคัญกับบริษัทมาก เมื่อเพลงออกไปแม่จึงได้สั่งคนจับตาดูเพลงเอาไว้และคิดจะกำจัดนางเอกไปซะถ้าจำเป็นต่อมาเพื่อนโทรหานางเอกพร้อมก็บอกว่าเจอความผิดปกติบางอย่างของโครงการแล้วเราจะรีบมาหานางเอกทันทีทำให้นางเอกแปลกใจที่เขาดูตั้งใจทำงานผิดปกติหลังจากนั้นคุณโจก็มารับนางเอกไปทานอาหารเย็นด้วยกันเธอชมว่าร้านอาหารที่เขาเลือกอร่อยมากคุณโจอ่อยว่าถ่านเอกชอบวันหลังเขาจะพามาอีกเมื่อทั้งสองคนมาที่รถก็เจอว่ามีจฉนายคงครูจากใครบางคน เธอคิดว่าพวกเขาต้องใจมาเตือนเธอมากกว่าแต่นั่นก็ทาให้คุณโจไปหัวนเอกยิ่งกว่าเดิมพร้อมกับไอเธอระวังตัวเอาไว้ช่วงนี้เขาจะอยู่ข้างเธอไปก่อนสักระยะแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรเธอจะนอนแล้วแล้วก็บอกราคุณโจต่อมาเมื่อคนมาเคาะประตูห้องเนก็ไปเปิดพระเอกเดินเข้ามาหานางเอกเขาพักเธอไปชนกับกาแพงแล้วก็บีบค้างเธอก่อนจะจูบเธอด้วยความโกรธถามว่าเธอไปสนิทสนมกับคุณโจต่างเมื่อไรเธอจะไปจากฉันได้ยังไงเนบ่อยเขาเลิกพูดจาไร้สาระ พระเอกบอกว่าได้รับรูปถ่ายที่อนใกล้ชิดกับคุณโจโลแล้วเธอก็ไม่เข้าใจว่าเขาพยายามจะทำอะไรอยู่กันแนะ่ก่อนหน้าน,นี้เธอพยายามเต็มที่เพื่อทำให้เขามีความสุขจากนั้นก็ถามว่าคุณไม่ต้องเตรียมตัวแต่งงานหรอทำไมถึงได้มาหาฉันทีน่นี่พร้อมกับขอเขาปล่อยได้แล้วเพราะรู้สึกเจ็บเขาก็ขอโทษเธอจึงได้ถามว่าส่งคนมาติดตามฉันหรอดูท่าทางคุณจะสนใจฉันไม่น้อยเลยนะพระเอกผลันกนางลงบนเตียงเราตกลงกันไวแล้วว่าจะมีความสัมพันธ์ที่เราร้อนจนกว่าฉันจะแต่งงานแต่ตอนนี้ฉันยังไม่ได้แต่ง เธอก็ตอบว่าเขาพูดอะไรออกมาเห็นฉันเป็นผู้หญิงขายบริการได้งไงมีจิตสํานึกบ้างหรือเปล่าคุณใช้เงินซื้อฉันมาตลอดต่อไปฉันจะคืนสิ่งของทั้งหมดให้คุณขอให้คุณปล่อยฉันไปได้ไหมแล้วเนยก็รู้สึกคลื่อนใจเลยรีบวิ่งไปอาเจียนในห้องน้ําเธอคิดในใจว่าลูกเกลียดเขาหรือเปล่าทําไมถึงได้รู้สึกคลื่นไส้ทุกครั้งที่เจอเขาพระเอกเห็นจดหมายคมคูเลยถามเนยว่าเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าก็อย่างที่เห็นตอนนี้เธอเหนื่อยแล้วและอยากพักผ่อนถ้าเขาอยากรู้อะไรเพิ่มก็ไปสืบดู ได้ขอยนางเอกคุยกับเขากนตอนนี้เขากาลังสร้างบริษัทพลังงานใหม่และต้องการให้หนางเอกไปเป็นประธานบริษัทเพราะเธอมีความสามารถเธอไม่ต้องเป็นเลขขายต่อไปเนกยอมรับว่าเงืนขของเพคหน,น,น้าสนใจมากแต่ยิ่งน่าสนใจมากเท่าไหร่เธอก็ต้องจ่ายราคาแพงขึ้นถึงจะได้มาจึงได้บอกว่าขอเวลาคิดให้รอบเข้าก่อนแล้วอยู่ดีดเพคก,ก็เข้ามาผลักนเนกและจูบเธออย่างดูด่มเนกเลิจัดการช็อตเขาแล้วแม่เพคก,ก็มาหาเมื่อเห็นรอยที่อขกอง,องนางเอกก็ตอบว่าเธอเป็นนางมาร์ดา ทำท่าจะเข้าไปตบแต่เพล็กก็มาห้ามเอาไว้ทันแม่บอกเพล็กว่าตอนนี้คู่มันของเพล็กกาลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางตอนมาหาพระเอกแต่พระเอกกลับกําลังมีความสัมพันธ์ที่เลาร้อนกับนางจิ้งจอกอยู่พระเอกปิดประตูและบอกเอกว่าเขาใจเพื่อนจัดการเรื่องโครงการที่มีปัญหาต่อแล้วก็บายเอกกลับไปด้วยกันเพราะตอนนี้เธอถูกขูข่ฆ่ากลัวจะไม่ปลอดภัยเนกประชดว่าจใจฉันไปดูคู่มันกับคุณสวอิทหวานกันหรอพระเอกเลยยื่นเช็คให้แล้วบอกว่าใหญ่ตัวเองอดตายก็แล้วกัน เธอฉีกเช็คทิ้งด้วยความ,มโมโหวันต่อมายเอกก็มาจัดการกับหนุ่มที่เป็นต้นเหตุในการทำลายโครงการของเธอถามเขายังเป็นคนกลมขูดเธอด้วยเพื่อนก็ชมยเอกที่เธอสามารถจัดการได้ทุกอย่างรวดเร็วขนาดนี้และคิดว่าการแต่งงานของพระเอกคงไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของยเอกหรอกพระเอกไปเยี่ยมคุูมันที่โรงพยาบาลเขาถามถึงสาเหตุข,ของอุบัติเหตุเจ้บอกว่าพระมดแต่คิดฟุง้งซ่านแม้แต่ว่าพระเอกไม่ควรถามแบบนี้น้องกำลังเจ็บตัวอยู่ เมื่อแม่ออกปแล้าเพระเกทำข้อตกลงกับครูมันว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วเธอสามารถไปหาผู้ชายคนอื่นที่เธอชอบได้ครูมันถามพระเอกว่าเขาหมายความว่ายังไงพระเอกบอกว่าในกมีความสัมพั์กับเขามากถึงแม้ว่าเราจะแต่งงานกันแต่ผมไม่สามารถทิ้งนอกไปได้ถ้าเธอไม่เห็นด้วยก็สามารถยกเลิกการแต่งงานได้ครูมันก็ยอมแต่มีเงื่อนไขว่าต่อหน้าสาธารณชนเราต้องแสดงออกเป็นคู่สามีภรรยาที่รักกันมากพระเอกบอกว่าถ้าเธอรับได้ก็ตกลงตามนั้นวันต่อมาหลังจากในเกเห็นข่าวประกาศการแต่งงานของพระเอก เนตัดสินใจโท่บยาพระเอกเธอจะจัดการปัญหาที่ต้องรับผิดชอบแต่เธอขอปฏิเสธตำแหน่งเมียน้อยและตำแหน่งซีอที่เขาเสนอมาให้ก่อนหน้านี้เพื่อนมายินดีกับพระเอกที่กำลังจะแต่งงานพร้อมกับแซวว่าจะฉันขโมยเลขาของนายไปจะว่าอะไรไหมพระเอกไม่พอใจและบอกว่านี่คือคนของเขาไม่ควรข้ามเส้นมายุ่งในอนาคตไม่ว่าเธอต้องการสถานะอะไรก็จะให้เธอได้เพื่อนถามพระเอกว่ารู้ไหมว่าเนกต้องการอะไรเพเอกบอกเพื่อนไม่เข้ามายุ่งพร้อมบอกว่าตอนนี้เนกกำลังไปรับรีเมื่อที่สนามบิน ขณะที่นเนกอยูิบนรษก็รู้สึกว่าทางที่คนขับพามาไม่ใช่สนามบินเลยพยายามขอความช่วยเหลือแต่คนขับรถก็ดันรูตัวเลยเบรกรถอย่างแรงเขาบอกว่ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นนางเอกนเนกใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าพยายามหนีลงจากรถแต่แล้วเขาก็มาลากตัวเอกกลับไปเขาเข้ามาตบหน้าและกระทืมนางเอกแต่ต่อมาตำรวจและลีเม่มาช่วยและพาเอกไปส่งโรงพยาบาลและคนที่วางแผนเรื่องนี้ก็คือคู่มั่นของพระเอกต่อมาเพล่อบอยเลยขาคนใหม่ย้ายการรักษาต,ตัวของคุณยายนางเอกมาที่โรงพยาบาลไกล แต่เลขาคนใหม่บอกว่ายายของนางเอกเสียชีวิตไปแล้วทำไมเขาถึงยังไม่รู้แม่ค้ามาตอบว่าเพลเอกที่ใกล้จะแต่งงานแล้วแต่เขาก็ยังไม่เตรียมตัวเพลเอกอ้างว่าช่วงนี้งานที่บริษัทกำลังยุ่งและเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแต่งงานด้วยแม่ถามว่าเป็นเพราะนางเอกใช่ไหมถึงไม่อยากแต่งงานเพลเอกก็ยอมรับและดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเธอแม่บอกเพลเอกว่าอย่าทำให้บริษัทต้องผิดหวังเพื่อนค้ามาบอกเพลเอกว่าตอนนี้นางเอกโดนทำร้ายเกือบตุยแล้วตำรวจพยายามโทรหาเพลเอกหลายครั้งแล้วแต่ทำไมถึงไม่รับสาย หรือว่าไม่เป็นห่วงนเอกเลยสักนิดพเพลกเลยสั่งให้เลขาตรวจสอบขั้นตอนปิดทั้งหมดเพื่อหาคนที่ทําผิดขณะที่อยู่โรงพยาบาลคุณโจเดินเข้ามาบอกนเอกว่าหมอบอกว่านางเอกมีโอกาสแท้งสูงถามมารู้เรื่องนี้หรือเปล่าเธอบอกว่าดูแล้วและขอบคุณเขาที่ช่วยดูแลคุณโจบอกว่านางเอกสามารถอยู่รักษาตัวเพื่อป้องกันภาวะแท้งคุกคามได้นานเท่าที่นางเอกต้องการและถามว่ามีแผนยังไงต่อไปเธอบอกว่าอยากย้ายไปอยู่ที่สงบสงบคลอดลูกและเลี้ยงลูกที่นั่นอย่างมีความสุขคุณโจบ,บอกว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ลาวเพล็กก็เดินเข้ามาพอดีคุณโจบอกว่าเขาจะไม่มีทางยอมให้เพล็กพานางเอกไปอีจากนั้นเข้ามาต่อยหน้าพระเอกเน่ขอร้องหยุดทำร้ายคุณโจพระเอกเข้ามาจับมือนางเอกเธอจึงได้ถามว่ารู้ไหมตอนนี้ฉันไม่สบายอยู่ระหว่างเราไม่มีความสัมพันธ์อะไรต่อไปแล้วพระเอกเข้าไปกระซิบบ่อยนางเอกกลับบ้านกับเขาทําให้คุณโจมองด้วยความเศร้าพระเอกพาเนกกลับมาที่บ้านเขาก็ถามเนกด้วยความเป็นห่วงว่าเธอโดนทำร้ายยังไงบ้างก่อนจะเข้าไปกอดเธอตัวเล็กทําไมคุณถึงไม่บอกเขาเรื่องคุณยาย เนกถามบอกไปแล้วมีประโยชน์อะไรในเมื่อเขาก็รู้อยู่แล้วเพรกบอกว่านางเอกบอกเขาได้เสมอหากต้องการอะไรเขาจะยอมให้เธอทุกอย่างเธอจึงได้บอกว่าต้องการอิสรภาพให้เธอได้ไหมเขาเสนอให้เธออยู่กับเขาเราใกล้เธอไปกินข้าวบอกว่ามีเซอร์ไพรส์ให้เพรกพานเอกมาเลือกแหวนเนกเลยถามว่าต้องการให้ฉันมาเลือกแหวนแต่งงานให้คุณกับคู่มั่นหรอเพรกจับมือนางเอกสวมแหวนแล้วถามว่าชอบไหมเธอบอกว่าไม่ชอบเพรกพูดอย่างใจเย็นว่าไม่เป็นไรเรามาลองจนกว่าเธอจะเจออันที่ชอบ เมฆเลยประชดว่าไม่ต้องการเลือกแค่ต้องการแหวนที่ราคาแพงที่สุดดานคูแม,มนเพลกกับมาตอนนี้กำลังรอเพล็กมาเข้าพิธีอยู่หลังจากนั้นเพลกขึ้นไปประกาศกับทุกคนว่าเขาตรวจพบบางสิ่งบางอย่างผิดปกติตอนนี้ครอบครัวของคูแม,มนเป็นผู้ต้องสงสัยในการทำลายบริษัทของคนอื่นตำรวจกำลังสอบสวนอยู่พระเอกเลยยุติการมั่นทันทีเลขขาส่งแหวนให้พระเอกเขาก็เดินตรงมาที่นางเอกเธอรีบถามว่านี่คุณต้องการเสนอแหวนให้ฉันหรอพรเพล็กบอกว่าถูกแล้วจากนั้นก็ยื่นแหวนให้กับเธอยินดีจะแต่งงานกับฉันไหม เน่บอกว่าเธอไม่ได้มาจากตระกูลที่ร่ำรวยไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้เพรเกบอกว่ามันไม่สําคัญแม่เข้ามาต่อว่าพระเอกยุติการแต่งงานครั้งนี้จะทําให้บรษิษัทเสียหายหลายสิบล้านทําไมทําเรื่องโง่ๆบ้า,บาๆเพื่อเลขาคนเดียวพระเอกจับมือนางเอกพร้อมกับบอกแม่ว่าอย่าหาคนมาทําร้ายเธออีกผมแค่อยากอยู่กับเธออย่างมีความสุขตลอดไปแต่แล้วนางเอกก็สะบัดมือพเพกออกและปฏิเสธอย่างเป็นทางการ,พรเพลกจึงได้ถามว่าทำไมถึงได้ปฏิเสธเธอจึงได้ถามว่ายังไม่เห็นข่าวเราที่ฉันอยู่กับคุณมาห้าปี ยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับเงินเพรกบอกว่าไม่รู้ที่มาของเขานั้นเลยเนคขอร้องให้พระเอกอย่าทำให้เธอตกเป็นข่าวสาธารณะและปล่อยเธอไปได้ไหมและรู้สึกเหนื่อยมากแล้วจ,จริงๆพร้อมกับร้องไห้ออกมาพระเอกก็พยายามเข้าไปเช็ดน,น้ําตาให้เนทขอร้องว่าอย่ายุ่งกับเธออีกเพรเกคิดในใจว่าทําอะไรผิดไปต่อเธออีกหรือเปล่าแค่อยากให้เธออยู่เคียงข้างเขาอะไรที่ทําให้เธอมีความสุขก็อยากจะทําให้หลังจากนั้นพระเอกแถลงข่าวว่าจะจัดการฟ้องร้องคนที่แสดงความคิดเห็นต่อน,นังเอกในทางที่ไม่ดี เพราะตอนนี้เขาได้ยกเลิกการแต่งงานกับคู่มั่นไปแล้ววันวาน,นบอกแม่เพล็กว่าเราไม่ยอมแพ้เรื่องการแต่งงานกันเธอหากมีปัญหาดําเนินต่อไปคนอื่นจะมองเพล็กไม่ดีและครอบครัวของเธอก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันแม่จึงคิดจะกาจัดนเอกให้พ้นทางแม่มาบอกกับเนกว่าเธอทำเอกสาร,รการค้าของบริษัทว่วไรจึงบอยเพล็กไล่นาาเอกออกทันทีเนกบอกว่าช่วงนี้เธอไม่ได้เข้าบริษัทเลยเห็นได้ชัดว่ามีคนตั้งใจใส่ร้ายเพล็กเลใน้าเอกกลับบ้านไปพักผ่อนเดี๋ยวเรื่องนี้จะจัดการเองแต่เอกบอกว่าสามารถจัดการเองได้ แม่ก็ตอบว่านางเอกที่ยอมกโกงมือสัตว์ขณะนี้เพียงเพลกไประหว่างนั้นคุณยายจีเข้ามาพอดีเธอบอกว่าความรับมือของมือสัตผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่เลยต้องมาที่นี่เพื่อขอคําอธิบายด้วยตัวเองแม่เพลกเลยบอกว่าเขาผิดพลาดท,ทั้งหมดเกิดจากนางเอกคุณยายจีบอกว่าเรื่องขโมดเป็นเพราะแม่ของพระเอกและเธอได้หลักฐานมาหมดแล้วจากกล้องจอนปิดก่อนจะมอบให้กับพระเอกเนยขอตัวออกไปก่อนนะเพ็นจัดการเรื่องนี้เพราะดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องในครอบครองเขาเพลกจับมือนางเอกไว้เรื่ยๆค่ะจัดการกักบแม่ หลังจากนั้นก็น้ําแข็งมาประครบข้อมือนางเอกอย่างห่วงใยพร้อมก็บอกว่าจะให้ตำรวจสอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดถามว่าเธอมีอะไรจะบอกอีกไหมเธอบอกว่าไม่มีอะไรจะพูดนอกจากเธอถูกใส่ร้ายในที่ทํางานถูกข่าวว่าโกงบริษัทและถูกตาหน้าว่าเป็นเมียน้อยเขาก็โมโหเพื่อกดแผลของเธอเธอไม่ใช่เมียน้อยและรด้ขอโทษที่ทําให้เธอเจ็บและปลอบแย่ให้อย่างอ่อนโยนเธอมองหน้าเขาเขาสงสัยว่าทําไมเธอถึงได้มองแบบนั้นเธอบอกว่าช่วงนี้เขาทําตัวผิดปกติ เธอแยกไม่ออกว่าเขากัลังตกลุมรักเธอจริงๆหรือว่าเพราะเขาไม่อยากเสียเธอไปกันน่เพร็กถามว่าถ้าบอกว่ารักเธอเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไปไหมนเนกสะบัดมือเพล็กออกและสมมติว่าคุณไม่ได้รักฉันเพล็กจับไปหน้าขเ,เขาแนกเข้าไปจุบเธอ,อยังดูดต่มเพล็กเข้าไปก่อนเนกไว้และสัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่ให้เธอต้องเจ็บปวดอีกแล้วเธอกลับบอกว่าไม่ต้องการการปกป้องจากเขาอีกและถ้าเธออยู่ข้างๆเขาเรื่องายๆก็จะเกิดขึ้นกับเธอไม่มีที่สิ้นสุดพระเอกสัญญาว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้าย จะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับเธออีแล้วก็แสดงให้หนางเอกเห็นโดยจัดการคนผิดมารับโทษม้จะเข้ามาตบนางเอกเพลค้ามาเอาไว้เนยขอให้แม่พระเอกเขารบตัวเองบ้างเพราะเธอเป็นพนักงานในบริษัทไม่ใช่ทาสในเรือนเบียร์ที่แม่จะทํายังไงก็ได้หลังจบเรื่องราวเพลกับนางเอกพาคุณยายจีมาเลี้ยงขอบคุณพระเอกก็ยังคอยนางเอกอยู่เคียงข้างเขาแล้วเขาจะยอมทําทุกอย่างหลังส่งคุณยายจีเสร็จเนยขอเพลกว่าอยากพักผ่อนหนึ่งวันเขาบอกเธอว่าแต่บริษัทพลังงานใหม่กําลังรอเธออยู่ เธอถามว่ายังไม่ยอมแพ้อีกหรอฉันปฏิเสธไปตั้งหลายครั้งแล้วเขาจึงได้ถามว่าอยากทิ้งกันไปใช่ไหมถึงได้ปฏิเสธจนทําให้นางเอกเริ่มใจอ่อนเพราะดูเหมือนว่าพระเอกอยากมัดเธอไว้ด้วยตาแหน่งซีอบริษัทใหม่เขาก็บอกว่าตราบใดที่อยู่กับเขาไม่ว่าเรื่องอะไรเขาก็ยอมได้ทั้งนั้นแล้วก็เข้าไปสัมบัติผมเธออย่างอ่อนโยนขอให้เธอเป็นคนของเขาต่อไปเป็นเด็กน้อยของเขาเหมือนเดิมเนยกพยายามเตือนสติตัวเองว่าอยากใจอ่อนคำหวานเหล่านี้เป็นแค่เรื่องโกหก วันต่อมาเพ็กเสื้ออาหารเช้ามาให้นางเอกทานเธอรู้สึกไม่ค่อยสบายเขาก็คอยดูแลให้เธอกินอาหารเธอกินไปได้ไม่กี่คำก็รู้สึกอยากอาเจียนเขาก็รีบเข้ามาประคองไว้และจะพาเธอไปโรงพยาบาลเขาถามว่าเธอกําลังตั้งท้องหรือเปล่าเธอก็รีบบอกว่าเป็นไปไม่ได้ประจำเดือนของเธอเพิ่งจะมาไปเธอจะลุกออกไปเขาก็เข้ามากอดไว้ไม่ยอมปล่อยไปไหนและกก็ซิบถามเธอว่าถ้าเรามีลูกด้วยกันสิรีไหมเธอตอบว่าเขากําลังพูดเรื่องอะไรอยู่หากวันหนึ่งแม่เขาไว้แต่งงานอีกครั้งเธอจะทํายังไง เด็กคนนั้นจะกลายเป็นลูกนอกสมรสส่วนฉันก็เป็นได้แค่เมียน้อยฉันเป็นของเล่นของคุณมาห้าปีแล้วเพร็กถามว่าต้องการให้เขาทําอะไรอีกบนโลกใบนี้เพื่อให้เธอเชื่อเขายกเลิกงานแต่งงานไปแล้วสามารถแต่งงานกับเธอได้หรือแม้กระทั่งตําแหน่งประธานบริษัทก็ให้เธอแล้วเธอ,อยังต้องการอะไรอีกเธอบอกว่าอย่าทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พระเอกก็น้อยใจที่เธอไม่อยากมีลูกกับเขาเธอบอกว่าคุณไม่ได้รักฉันถ้าเรามีลูกด้วยกันคุณก็ไม่รักลูกของเราหรอก เขาจ้องหน้านางเอกและบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เรียกรักหรอแล้วก็เข้าไปจูบเธอย่งดูดื่มทําให้นางเอกอึ้งไปไม่น้อยเมื่อนางเอกได้ยินเสียงโทรศัพท์ก็จะรีบรับแต่เพลกก็เข้ามาจูบอย่างดูดื่มเวลาต่อมานางเอกออกมาทานอาหารกับคุณยายจีเธอชวนเอกไปทํางานด้วยกันที่บริษัทแต่นเอกบอกว่าอยากใช้ชุดเรียบง่ายมากกว่าหลังจากนั้นเพลกก็มารับแต่นเอกหารถไม่เจอทั้งคู่เลยแยกกันเมื่อนเอกเจอรถกฤตโทรบอกพระเอกแต่กลับมีคนมาโปรยาสลบใส่เธอพระเอกพยายามตามหานเอกแต่ก็ไม่เจอ เนกโดนผู้จัดการวังจับตัวมาเพราะเขาแค้นนางเอกมากที่ทำลายชวิตของเขาไปหมดสิ้นเนกพยายามต่อสู้กับเขาแต่ผู้จัดการวางกลับบีบคอเอกจนเธอสลบไปพระเอกรีบตามมาช่วยเหลือนางเอกเธอลืมตามาถามว่าคุณมาที่นี่เพื่อช่วยฉันหรอพระเอกจะพานางเอกไปโรงพยาบาลแต่เธอบอกว่าไม่เป็นไรและอยากกลับบ้านมากกว่านายขันเป็นไปรี่และบอกเพล็กว่ามีคนอยากพบคุณเพล็กพูดว่าไม่มีใครสำคัญเท่าเธออีกแล้วแล้วไปรี่ก็เดินเข้ามานางเอก เธอร้ให้เพลกฟังว่าหลังจากที่เธอกลับมาซีนตอนที่ได้ข่าวการแต่งงานของเขาทําให้เธอเศร้ามากเนกเลยขอตัวกลบับแต่เพลกก็ตามเนกไปโดยไม่สนใจไปรลี่ทําให้เธอเสียใจมากพระเอกมาจับแขนเนกไว้พร้อมก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าไปรลี่จะมาที่นี่นเนกบอกเพลกว่าตอนนี้ไปรลี่กลับมาแล้วเธอไม่อยากเป็นปัญหาระหว่างพวกเขาทั้งสองคนพระเอกก็บอกเธอปล่อยเรื่องในดดีดไปได้ไหมตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรกับไปรลี่แล้วจริงๆแค่อยากใช้ชีวิตกับนเนกจริงๆเชื่อเขาอีกครั้งจะได้ไหม นเนกจึงได้รับปากว่าจะเชื่อเพลกอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่อยากเพลกทำผิดพลาดอีกหากทำพลาดอีกจะไม่ขอเจออีกแล้วในชีวิตเพลกดีใจเข้าไปก่อนเนกด้วยความรักหลังจากนั้นเพลกมาดื่มเหล้ากับเพื่อนและบอกว่าตอนนี้ไปรีกลับมาแล้วเพื่อนก็รีบาอยเพลกพลไปหาไปรีและส่งนเนกให้กับเขาเพลกบอกว่าจะไม่วันทำแบบนั้นเด็ดขาดเพราะนางเอกเป็นภรรยาของเขาแล้วเด็ขาดก็วิ่งเข้า,ามาบอกเพลกว่าไปรีฆ่าตัวตายเพลกถามว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้น ไปรลี่บอกว่าในเมื่อเพล็กไม่ต้องการเธอแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอ,อยู่บนโลกนี้ต่อไปทําไมเพล็กก็ปอบใจว่าอย่าคิดมากเมื่อนเนกมาเห็นเขาก็เข้าใจผิดเลยเดินออกไปพระเอกมาถามนเนกว่าทําไมต้องวิ่งหนีอยู่ตลอดเธอตอบว่าเธอเคยบอกแล้วถ้าทาให้เธอผิดหวังเธอจะหายไปตลอดชีวิตพเพล็กอธิบายว่าไปารลี่ฆ่าตัวตายเพราะเป็นโรคซึมเศร้าเนกจึงได้ย้อนถามว่างั้นจะต้องคอยดูแลไปารลี่ไปตลอดเลยใช่ไหมถ้าอย่างนั้นก็กลับไปดูแลเธอเธอต่อมาหลังจากไปรลี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเธอก็อาหารไม่กับพระเอก แต่เขาก็บอกว่ามีธุระแล้วจากไปไปรีไม่พอใจมากที่พระเอกทำแบบนั้นพร้อมกับคิดว่าจะยังพระเอกกลับมาให้ได้พระเอกมาหางเอกแล้วบอกว่าเขามีใครแถมยังปวดท้องมากด้วยเธอบ่อยเขาไปโรงพยาบาลสี่าหาเธอทําไมเขาเข้าไปกอดเธอไว้แล้วบอกว่าเลิกสร้างปัญหาได้ไหมพรุ่งนี้จะมีการประชุมบริษัทพลังงานใหม่ให้เธอไปกับเขาด้วยในชีวิตนี้จะไม่วันปล่อยเธอไปวันต่อมาเอกมาทํางานแล้วรายงานการประชุมไหมพระเอกพระเอกมีธุระและขอตัวออกไปจัดการ เธอเลยได้ปล่อยเขากลับมาทันเวลาประชุมแต่เมื่อถึงเวลาเพลกก็ยังไม่กลับมาและไม่สามารถติดต่อดใดนากเอกเลยขึ้นรถไปโดยไม่รอหลัวเพลกก็ได้รับข่าวว่ารถของนากเอกเกิดประเดณไฟไหม้ทั้งคันเวลาต่อมาทุกคนมาแสดงความเสียใจที่นากเอกจากไปแล้วแต่เพลกก็ไม่เชื่อว,ว่าเธอจะจากไปแล้วจริงๆความจริงแล้วนากเอกยังไม่ตายแต่ตอนนี้เธอแอบมาหลบอยู่กับเหมยลีเหมยลี่ก็บอกว่าเพลกรักนากเอกมากนะเขาไม่มีทางไปคบกับไปรลี่หรอก แต่ในเอกก็ไม่เชื่อและบอกว่าตอนนี้มีชีวิตที่ดีแล้วไม่อยากคิดถึงเขาอีกต่อไปนี่คือชีวิตอิสระที่ฉันต้องการด้านไปรลีก็ตามติดเพล็อจูตลอดทําให้ข่าวลือระหว่างพวกเขาสองคนออกมาอยู่เป็นระยะพระเอกบอกกับไปรลีว่านเนกยังไม่ตายเธออยู่ที่ไหนสักแห่งบนโลกใบนี้และเขาจะไม่ยอมให้เธอจากไปเด็ดขาดเลิกไปยุ่งกับเขาได้แล้วต่อมาเพื่อนก็ชวนเพล็มาดื่มด้วยกันเพล็เขารู้สึกดีขึ้นคุณโจเดินสวนกับระเอกก็มองด้วยสายตาที่แทนมาก คุณโจเดินมาบอกเนกว่าเพล็กมาที่นี่เธอแนา่ใจาแล้วหรออาจจะถูกเปิดปเผย,ยได้นะถ้าคุณปรากฏตัวเขาจะรู้ทันทีว่าคุณยังมีชีวิตอยู่เนยคิดว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเธอไม่สามารถหลบซ่อนอดีตได้แม้จะอยากใช้ชีวิตอิสระและขอบคุณคุณโจที่ช่วยเหลือเนยตัดสินใจออกมาและขอบคุณที่เชิญทางานเลี้ยงครั้งนี้เมื่อเพล็กเห็นเนกเข้าก็รีบเข้ามากอดคุณยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยตัวเล็กคุณโจเข้ามาปัดมือเพล็กออกแล้วบอกว่าเธอไม่รู้จักคุณตอนนี้เธอชื่อซีจ ไบรลี่บอกเปรกว่าตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันตอนนี้นางเอกไม่ได้เป็นเลขาของเปรกแล้วแต่กลับกลายเป็นหลานสาวของคุณยายจีพระเอกมาหานักเอกเธอก็ถามว่ากําลังมองหาฉันอยู่หรอพระเอกก็เริ่มไม่พอใจที่เธอแกล้งทาเป็นไม่รู้จักเขาอยู่เธอบอกว่าคุณเป็นตํานานแห่งน,นักธุรกิจแน่นอนว่าฉันต้องรู้จักคุณอยู่แล้วแต่คุณจําคนผิดแล้วฉันไม่ใช่เลขาของคุณฉันชื่อเซวจีเปลรกถามว่าเธอคิดว่าเขาดูเหมือนคนโง่ที่เชื่อทุกอย่างที่เธอพูดงั้นหรอแล้วก็เข้าไปจับมือเธอไว้ จะบ่อยเลิกทำแบบนี้ได้แล้วฉันไม่ใช่คนที่คุณตามหายอยู่ไม่งั้นจะฟ้องคุณข้อหาลวงละเมินขณะที่นเนกเดิมอยู่เปรเข้ามาทางในอีกครั้งพร้อมก็บอกว่าเธอหน้าเหมือนคนรักที่ตายไปแล้วอยากจะเลี้ยงอาหารเธอสักครั้งเป็นการไถ่โทษที่ลวงเกินเธอไปอยากจะเลี้ยงอาหารเธอเป็นการขอโทษที่ลวงเกินเธอไปเธอก็ยอมรับความปรารถนาดีของเขาแต่เธอบอกว่าตอนนี้ไม่สะดวกจะทานข้าวกับเขาเขาจึงได้บอกว่าเมื่อไหร่ที่เธอพร้อมจะรอฟังข่าวดีจากเธอ ขณะที่นเนกนั่งทํางานอยู่เหมลีเข้ามาบอกว่ามีคนเอาดอกไม้มามอบให้หนางเอกเมื่อเห็นว่าเพรเป็นคนส่งมาให้เลยยกให้เหมยรี่ไปเพราะไม่ต้องการมันหลายวันต่อมาเอกเข้ามาหาพระเอกแล้วไว้ไว้เขาเลิกส่งดอกไม้ไห้เธอในที่ทํางานได้แล้วช่วยอยู่ให้หางานเธอด้วยขณะที่นเนกกำลังจะกลับก็เห็นมีคนมาจอดรถขวางไว้เธอจึงได้เคาะประตูเมื่อเห็นว่าเป็นเพรก็ถึงกับทำหน้าเซง็งเขาก็ขอยเธอขึ้นรถไปด้วยกันแต่เธอจะเรียกแท็กซี่เขาจะลงจากรถมาเรียกเธอแต่เขาก็รู้สึกปวดท้องมาก เธอรีบเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วงและถามว่าการท้องแทบปนวนของเขากลับมาอีกแล้วหรอพระเอกมองหน้านาเอกและเรียกเธอว่าเมียจ๋าเขารู้ตัวเองแล้วว่าเคยทําผิดแต่โปรดอย่าทิ้งเขาไปได้ไหมในะเอกพาพระเอกมาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ปลอบใจเขาไม่ต้องกลัวปล่อยมือจะไปได้แล้วแต่พระเอกก็ไม่ยอมปล่อยกลัวว่านเอกจะทิ้งเขาไปอีกครั้งเธอบอกว่าจะไม่ทิ้งเขาไว้ที่โรงพยาบาลคนเดียวแต่เธอไม่ได้ชอบเขาและจะโทรหาไปรี่ให้มาดูแลพระเอกก็ไม่พอใจบอกว่าหางไม่ต้องการก็ไม่ต้องผักสใส่แห้คนอื่นรอก หลังจากนั้นเนก็ออกไปทาให้เพรกเศร้าไม่น้อยเมื่อเนกกลับมาพร้อมกับอาหารทําให้เพรกคิ้มออกแต่ไปรลี่ก็มาเยี่ยมพระเอกเนกจึงรีบเขาตัวกลับไปรลี่บอกว่าตรวจสอบแล้วเซลจีไม่ใช่เลขาของคุณจริงๆพระเอกคิดถึงร้อยแผลเป็นที่มือของเอกกับเซลจีก็เหมือนกันหมดเลยแล่ไปรลี่กลับไปแต่เธอก็ไม่ยอมกลับเพเอกจึงอธิบายว่าตอนแรกคิดว่าเนกเป็นแค่ของเล่นแต่เมื่อรู้ว่าเนกจะจากไปเขาก็พบว่ารักเธอจริงๆส่วนกับไบรลี่นั้นเพราะสงสารเห็นเธอเป็นนกซึมเศร้าเลยพยายามถนอมน้ำใจ ต่อมาเมื่อนเนกกลับมาที่บริษัทก็เห็นเมลลี่ร้รองไห้อยู่เธอบอกว่ามีคนมาขโมยของที่ห้องทํางานแล้วเอาโน้ตบุ๊กที่มีแผนการประมูลไปแล้วนเนกปลอบใจว่าไม่เป็นไรและทุกคนช่วยคิดแผนการใหม่ที่ดีกว่าเดิมขึ้นมาเพล็กส่งดอกไม้มาให้ใเอกอีกแล้วเธอเลยมาถามเพล็กว่าต้องการอะไรจากเธอเขาก็ถามว่าที่บริษัทคุณมีของหายใช่ไหมพอดีผู้ช่วยเล่าให้ฟังแล้วเขาสามารถช่วยเหลือได้นะหลาแม่ก็เข้ามาไล่นเนกออกไปเพล็กก็รีบบอกแม่อย่ามาแตะต,ต้องตัวเธอนะ ทำให้แม่โมโหมากที่เพลกระทำร้ายเธอเพราะผู้หญิงคนเดียวแม่เลยหยิบก้อนหินมาจะปาใส่นางเอกแต่เพลก็เข้ามารับไว้แทนเธอก็รีบถามว่าเป็นอะไรไหมแม่เลือดจะไหลเต็มหัวแต่เพลก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนายเอกเลยเดินไปตบหน้าแม่ที่ทำร้ายคนอื่นแบบนี้และคิดว่าแม่ไม่เคยสนใจเพลกเลยด้วยซ้ำคิดแต่จะกำจัดคนที่เขารักไปทีละคนแถมยังมางคับให้ลูกชายแต่งงานเพื่อผลกำไรของมุสซาดแบบนี้ไม่ใช่ความรักแท้จริงเลยหลังจากแม่กลับไปแล้วเนี่ยก็ทำแผลกับพระเอก บนว่าเขาหวาดตอีกแล้วทั้งที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพล่ขอหน้าผากเองเอกเบาๆขอยนัเอกยกโทษให้เขาได้ไหมเขาไม่ได้รักไปรลี่แล้วจริงๆและรักนากเอกคนเดียวนเนกบอกปัดคุณยังไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงของฉันเลยไว้คุยเรื่องนี้กันวัาหลังเธอเธอคิดในใจว่าถ้ารู้ความจริงแล้วคุณจะสามารถเป็นพ่อที่ดีได้ไหมพเพลบอกว่าจะยอมทุกอย่างแค่บอกมาว่าต้องทําอะไรบ้างจากนั้นก็จับมือเธอไว้พร้อมกับอกว่าตอนที่คุณไม่ได้อยู่ข้างๆผมผมรู้สึกมันลมาหายใจของผม,มค่อยๆหายไปทีละน้อยรู้สึกแย่มากจริงๆ เนกสัมผัสใบหน้าพระเอกและพยายามควบคุมสติพร้อมก็บอกว่าไม่ชอบผู้ชายที่ก่อติดฉันมากเกินไปฉันไม่อยากเป็นนกในกรงทองพระเอกบอกว่าเธอไม่ใช่นกในกรงนับจากนี้ไปจะอิสระกับเธอเนกสับสนว่าจะเชื่อคำพูดพระเอกอีกครั้งได้ไหมแล้วคุณยายจีก็ส่องเข้าความเมตตามนเนกว่าพระเอกรังแกน,นเอกอยู่ไหมทําเอาพระเอกแอบยิ้มนี่คุณยายจียังเกลียดผมอีกเหรอเนกก็ตอบอย่างกวนๆวัวชัยคนที่รักฉันส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบคุณหรอกพระเอกจึงได้สัญญาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง และชวนเอไปกินข้าวในร้านที่เธอชอบเธอถามว่ารู้ได้ยังไงว่าฉันชอบอะไรเขาดึงเธอมาซบที่ไหล่แล้วบอกว่าเขารู้ทุกอย่างว่าเธอชอบอะไรแต่เอกก็ยังคิดว่าเขาไม่ได้รักเธออยู่ดีเขาแค่ห่วงเธอมากกว่าพระเอนพานเอกกลับมาที่ห้องเดิมตั้งแต่เอกจากไปเขาก็ยังรักษาห้องนี้ไว้เหมือนเดิมเธอบ่นว่าเขาไม่ได้รดน้ําต้นไม้เลยนะเมื่อรถเสร็จแล้วเนก็ขอตัวกลับพระเอกกรีบออนแรงทำไปรู้สึกปวดหัวมากเลยแต่นเนกก็รู้ทันพร้อมกับบอกว่าเธอต้องกลับไปเตรียมเอกสาร เพล็กคอเธออยู่ต่ออีกหน่อยแล้วบอกว่ารักเธอจริงๆไม่อยากเธอจากไปไหนเลยนเนกสัมผัสใบหน้าของพระเอกเขาเปลี่ยนไปมากเลยนะพระเอกเข้าไปก่อนเนกไว้แล้วทั้งคู่ก็มีคําคืนที่เร่าร้อนด้วยกันตื่นเช้ามาพเพลกไม่เห็นนางเอกเธอจะกระเป๋าเดินทางวางอยู่จึงรีบตามหาเมื่อเห็นเธอก็โวยวายว่าเธอจะทิ้งเขาไปอีกแล้วนเนกเลยเชี่ยดูว่ามีแขกมาที่บ้านนะไปรีบม,มาขอโทษที่เธอขโมยแผนงานการประมูลของเอกไปเพราะกว่าเอกจะชนะการประมูลเพราะเนกมีความสามารถมาก และอยากเลี้ยงข้าวทั้งสองคนด้วยเป็นการขอโทษด้วยพเพลกก็ปฏิเสธทําให้เธอไม่พอใจมากเธอจึงได้ถามว่ารักนายเอกจริงๆหรือหมกมุ่นกับน,กกน,นายเอกกแน่เพล็กจับมือนายเอกไว้แล้วบอกว่ารักเธอจริงๆไบลิเทนพวกเขารักกันขนาดนั้นก็โกรธมากท้งที่นางเอกคนเป็นตัวแทนของเธอเท่านั้นจึงคิดจะจ้างคนใไปฆ่านายเอกซะต่อมานางเอกมาส่งพระเอกไปเจราจาธุรกิจสาวันพเพลกก็รีบอ้อนเมียว่ามีอะไรอยากจะบอกไหมเธอเข้าไปกอดเขาไว้และขอให้เขารีบกลับมา ระหว่างที่ทั้งคู่กอดกันเพลกเห็นรถคันหนึ่งตั้งใจพุ่งชนนางเอกจึงรีบผลักเธอออกไปทำให้เขาโดนรถชนเขาอย่างจังนเนกรีบเขาไปดูเพลกด้วยความเป็นห่วงและให้ผู้ช่วยเรียกรถพยาบาลระหว่างที่เพลกเข้ารับการรักษาก็ส่งให้ผู้ช่วยตามหาตัวคนร้ายให้ได้เพราะดูเหมือนว่าจะตั้งใจพุ่งเป้ามาที่เธอลาแม่เพลกกลับไปลี่ก็เข้ามาเยี่ยมพระเอกเนกตอบว่าพวกเขาสองคนจะมาทำไมเธอจำได้ว่าครั้งแรกที่เพล็กมาโซวเวตและกลายเป็นผกักตอนนั้นไปลี่ก็ทิ้งเพลกไปต่างประเทศอย่างไม่ใยดี แต่ดูเหมือนว่าอุบัติเหตุครั้งนี้แม่พเพคจงใจทําให้เกิดขึ้นเพราะผลประโยชน์บางอย่างเธอจะไม่ยอมให้แม่ทําสําเร็จเด็ดขาดและจะไล่ผู้ช่วยสองคนนั้นไปแล้วนเนก,ก็สลบไปเธอฟื้นขึ้นมากรีบมาเฝ้าพระเอกและขอยเขาตขื่นขึ้นมาเร็วๆเธอทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วราบใวที่เขาตื่นขึ้นมาสัญญาว่าจะยกโทษให้เขาพระเอกลืมตาตื่นและเรียกเมียจ๋าทำให้ในเนกดีใจมากคุณโจมาบ,บอกข่าวนเนกเรื่องคนไหนเนกจึงขอยเขาช่วยจับตาดูแม่ของพเพกไว้ให้ด้วย แม่เพล็กมาชวนไปรลี่ให้ไปยเยี่ยมเพล็กด้วยกันที่โรงพยาบาลแต่ไปรลี่บอกว่าตอนนี้คนของเกอกาลังจับตาดูแม่อยู่นะช่วงนี้แม่อยู่บ้านพักลับๆของเธอดีกว่าแม่ก็รีบไปทันทีไปลี่ได้ถวา,ายคนของเธอจัดการกับแม่เพล็กได้เลยแม่นานผู้ช่วยก็มารายงานเพล็กว่าแม่ของเขาเสียชีวิตแล้วเดชิน,น้บอกว่าเรื่องนี้มีบางอย่างผิดปกติเพราะปฏิเวทครั้งนี้และครั้งก่อนของเขาดูเหมือนจะมีคนตั้งใจทําให้เกิดขึ้นตอนนี้กําลังสืบเรื่องนี้อยู่ คุณโจออกบัญชีที่โอนเงินให้คนร้ายไหมเนกดูเนกเห็นก็รู้ทันทีว่าเป็นไปรี่แน่นอนต่อมาไปรลี่ก็มาแสดงความเสียใจที่แม่ของเบลกจากไปแล้วเน็กเลยขอไปรลี่มากับเธอด้วยและสั่งเบรกว่าห้ามมาเข้าข้างไปรี่เด้ขาดคุณโจเอาโทรศัพท์ที่ไปรี่ใช้ติดต่อคนร้ายเพื่อเกิดปัะเตครั้งก่อนแล้ววางแผนใส่ร้ายแม่พระเอกไปรี่ตั้งใจทำร้ายเธอแต่เบลกเดินเข้ามาช่วยไว้ได้ทันจึงได้รับบาดเจ็บเนกถามว่าทำทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไร ไปลีก็ไม่ยอมรับและเข้ามาขอร้องเพลกให้เชื่อใจเธอเธอไม่ใช่คนแบบนั้นจะทําเรื่องทั้งหมดไปเพื่ออะไรกันและหันไปบอกเนกว่าทําไมฉันต้องฆ่าคุณด้วยตั้งแต่ครั้งแดกที่ฉันเห็นคุณก็รู้แล้วว่าคุณเป็นแค่ตัวแทนของฉันเท่านั้น,นเนกเลยโชว์บัญชีที่ไปลีโอเนเงนินให้กับฆาตกรครั้งแรกตั้งใจฆ่าเธอครั้งที่สองก็ฆ่าแม่พระเอกทำให้พเพกรู้สึกผิดหวังในตัวไปลีมากไปลีบอกว่าทั้งหมดเป็นเพราะพระเอกเกิอดอุบัติเหตุและกลายเป็นผาฉันต้องกลายเป็นเมียฝรัััั่งงงคคคุุณณทําาให้้้้ฉฉนนนนตอออกกกกลลยยเเปปป็แบบีระะจ แต่พอฉันกลับมาคุณกลับเอานักเอกมาแทนที่แบบนี้มันหมายความว่ายังไงฉันไม่ได้ต้องการฆ่าเธอแค่อยากละพาตัวไปให้พ้นพ้นและะ้วใจคนน้อยจับเธอเป็นเมียซะคุณจะได้เลิกรักเธอสักทีเพล็กถึงกับสลดที่ได้ยินไปรีเล่าโดยไม่รู้สึกผิดอะไรเลยหลังจากนั้นจไริพาในให้เอ,อ,อกไปและให้ไปรีรอตำรวจอยู่ที่นี่เมื่อไปรีเห็นกระดูกของแม่เพล็กก็เกิดอาการหลอนแล้วตำรวจก็มาจับตัวไปรีไปรับโทษตามกฎหมายเพล็กขอโทษให้เอกสำหรับเรื่องในอดีตที่ผ่านมา และสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปเนกบอกว่าไปรี่เป็นผู้หญิงลงทางคุณก็เหมือนกันแล้วมือเพลกออกเพลกยอมรับที่ผ่านมาเขาทําผิดแต่ช่วยให้โอกาสผมอีกครั้งได้ไหมเนกบอกว่าเธใ้โอกาสเพลกมาหลายครั้งแล้วและเธอไม่ใช่ของตายของเขาด้วยเมื่อเนกมาหาคุณยายจีคุณยายถามว่าเธอจะกลับไปสืบทอดบริษัทของคุณยายใช่ไหมถึงแม้เพลกจะเป็นคนดีขึ้นแล้วแต่ยายก็ยังไม่ไว้ใจเขาเนกอธิบายว่ายังรักเพลกอยู่แต่ก็รับปากว่าจะไม่ยอมให้เพลกรังแกเธออีกเด็ดขาด ยหญ่ก็รับปากว่าจะคอยสนับสนนเอกต่อไปนเนกกลับมาที่บ้านก็รีบถามเพลกว่าทําไมถึงยังไม่นอนเขาบอกว่าไม่ใช่กับการหายตัวไปของเธอและเข้าไปกอดเธอไว้เวลาที่เธอไม่อยู่รู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยทุกอย่างมันอึดอัดไปหมดจากนั้นก็อ้อนเมียต่อว่าเมียจ๋าทำไมคุณสวยมากเลยนเนกก็บอกว่าสวยมาแบบนี้ตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาชมว่าสวยละ่ะพระเอกชึงได้สรารภาพว่าตกหลุมรักนเนกมานานแล้วแต่ตอนนี้มันมากเกินจนล้อนอก เนกจึงได้ถามว่าถ้ามีผู้หญิงคนอื่นที่หน้าตาเหมือนกับฉันล่ะเพลก็รีบตอบว่าไม่ได้รักเธอแค่รูปร่างหน้าตาแต่เธอเป็นผู้หญิงที่จใจดีและฉลาดมากเนกถามว่าแผลของเขาหายหรือยังเพลกบอกว่าหมออธิบายว่าหายดีแล้วแต่เนกก็ยังคงบอกให้เพลกอยู่บ้านไปก่อนส่วนเธอจะไปทํางานเองเพลกจึงได้ถามว่าทําไมเธออยากทําแต่งานแล้วเขาล่ะมีความหมายอะไรกับเธอบ้างไหมงั้นก็ทํางานไปเลยทั้งวันไม่ต้องมาสนใจหรอกเนกก็หัวเราะที่เพลกทำงานเป็นเองและถามว่าต้องการอะไร พระเอกออนว่าไม่ใช่เด็กแล้วนะเมื่อไรจะแต่งงานกับผมเนกถามว่าอยากแต่งงานตั้งแต่เมื่อไหร่กันเขาก็รีบหยอดว่าตั้งแต่เมื่อห้าปีที่แล้วคิดว่าแต่งงานกับเธอแล้วจะต้องดีมากเนกเข้าไปจูบพระเอกพร้อมก็บอกว่าจะแต่งงานกับเขาแน่นอนวันต่อมาพระเอกเข้ามาในบ้านเนก็ตกแต่งบ้านรอเตรียมของแว้ลูกน้อยเพื่อเซอร์ไพรส์พระเอกเมื่อมาถึงพระเอกเามาก่อนเนกคิดถึงเขาไหมเนกถามว่าจําได้ไหมฉันมีอะไรจะบอกรเรเกสงสัยว่าคืออะไร นางเอกเอกับคตรวจอังสะสาวให้ดูพร้อมก็บอกว่าคุณกำลังจะได้เป็นพ่อคนแล้วนะฉันมีความสุขมากที่เราสองคนกําลังจะมีลูกด้วยกันอีกไม่กี่เดือนพวกเราสองคนจะได้เป็นพ่อแม่แล้วคุณต้องดูลาาแลแม่และลูกให้ดีนะคุณรับปากได้ไหมว่าจะดูแลฉันและลูกเร่างดีพระเอกก็รับปากแล้วเข้าไปก่อนเอกเอาไว้แล้วพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขซีรีส์จบลงแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปค่ะ